สดีค่ะวันนี้กลุ่มงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จะพาทุกท่านไปเรียนรู้ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกันค่ะโดยแนวทางในการออกกำลังกายแบบ Passive Range of Motion Exercise นะคะจะเคลื่อนไหวท่าละ10ครั้งทำทั้งหมดอย่างน้อยวันละ2ครั้งค่ะในการออกกำลังกายชนิดนี้ค่ะผู้ดูแลจะต้องจับบริเวณเหนือและใต้ต่อของข้อต่อที่เราทำการเคลื่อนไหวให้อย่างมั่นคงค่ะทำการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและนิ่มนวลไม่กระชากหรือดัดดึงค่ะและระหว่างการออกกำลังกายผู้ดูแลจะต้องทำการสังเกตอาการเจ็บและสีหน้าของผู้ป่วยตลอดเวลาหากมีอาการเจ็บผู้ดูแลจะต้องหยุดทำการออกกำลังกายและปรึกษานักกายภาพบำบัดทันทีค่ะท่าที่1ใช้มือจับใต้ข้อมือและข้อศอกจากนั้นยกแขนขึ้นตรงๆให้แนบหูท่าที่2จับใต้ข้อศอกและข้อมือจากนั้นกางแขนออกด้านข้าง90องศาแล้วหมุนแขนหงายมือขึ้นแล้วจึงการแขนต่อจนสุดให้แขนแนบหูท่าที่3จับที่ข้อมือและข้อศอกงอศอก90องศาการแขนออกเล็กน้อยแล้วหมุนข้อไหล่เข้าและออกท่าที่4มือ1รองใต้ข้อศอกอีกมือจับที่ข้อมือแล้วงอเหยียดข้อศอกให้สุดท่าที่5มือ1จับเหนือข้อศอกให้ต้นแขนผู้ป่วยอยู่กับที่ส่วนอีกมือจับมือกับผู้ป่วยแล้วคว่ำหงายแขนท่าที่6ตั้งแขนผู้ป่วยขึ้นจับข้อมือให้นิ่งและกระดกข้อมือขึ้นและลงท่าที่7จับบริเวณนิ้วหัวแม่มือและนิ้วมือทั้ง4กางนิ้วหัวแม่มือไว้จากนั้นกำแบนิ้วมือท่าที่8ตั้งแขนผู้ป่วยขึ้นจากนั้นกางหุบนิ้วทีละนิ้วโดยเริ่มจากนิ้วโป้งค่ะท่าที่9พยุงใต้ข้อพับด้วย1มือและอีกมือพยุงใต้ข้อเท้างอสะโพกและเข่าให้สุดไปในทิศทางหาศีรษะและจังหวะเหยียดขาออกให้หมุนมือมารองใต้ข้อเข่าไว้เสมอค่ะท่าที่10
ใช้มือจับที่ตำแหน่งเดิมคือใต้ข้อเข่าและข้อเท้าจากนั้นกางขาแยกออกจากขาอีกข้างหนึ่งและหุบขาเข้าด้านในท่าที่11จับใต้ข้อเข่าและส้นเท้างอเข่าและสะโพก90องศาแล้วหมุนขาเข้าและออกท่าที่12ใช้มือรองส้นเท้าให้เท้าผู้ป่วยอยู่บริเวณท้องแขนอีกมือจับหน้าแข้งเอาไว้ให้ขาอยู่นิ่งจากนั้นกระดกข้อเท้าขึ้นและลงขอขอบคุณหอผู้ป่วยพิเศษวิชิตสำหรับสถานที่ถ่ายทำค่ะและหากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่แฟนเพจ Facebook เกย์ภาพบำบัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ค่ะ